มูฮัมหมัดอุสมานมูซาผู้ที่หลงรักในกีฬาฟุตซอลเป็นชีวิตจิตใจไม่มีนักกีฬาคนไหนประสบผลสำเร็จได้โดยที่ไม่ฝึกซ้อมผมคิดว่าการฝึกซ้อมคือคีย์แมนสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาทั้งประเภททีมหรือว่าประเภทเดียวประสบความสำเร็จได้ก็คือการฝึกซ้อมคือประโยคที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาได้กล่าวไว้มูฮัมหมัดอุสมานมูซามีชื่อเล่นว่าเม็ดเกิดเมื่อวันที่19มกราคมปี1998ปัจจุบันมีอายุ26ปีซึ่งเจ้าตัวเป็นลูกครึ่งไทยกาน่าโดยมีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลที่ข้ามทวีปจากกาน่ามาค้าแข่งที่ไทยกับสโมสรพนักงานยาสูบและสโมสรการท่าเรือจนมาพบรักกับคุณแม่ของมูฮัมหมัดที่ประเทศไทยและในช่วงวัยเด็กคุณพ่อของเจ้าตัวต้องมาเสียชีวิตและคุณแม่ก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศทำให้มูฮัมหมัดเติบโตมากับคุณยายที่ชุมชนซอยสุเหร่าเพชรบุรี7ด้วยมีคุณยายคอยทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่คอยดูแลและให้กำลังใจไม่ให้เจ้าตัวออกนอกลู่นอกทางด้วยเจ้าตัวชอบการเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเริ่มเล่นฟุตบอลกับพื้นปูนแบบโกหนูกับเพื่อนๆในชุมชนจนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรและจากเดิมที่ชื่นชอบการเตะฟุตบอลอยู่แล้วจนได้มาเล่นฟุตซอลแบบจริงจังทำให้เจ้าตัวรักและชื่นชอบในกีฬาฟุตซอลถึงขั้นบางครั้งยอมที่จะโดดเรียนเพื่อตามไปดูการแข่งขันกีฬาฟุตซอลจากนั้นในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าตัวได้ไปคัดเลือกเพื่อขอรับทุนเรียนฟรีที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านฟุตซอลอย่างโรงเรียนราชวินิตบางเขนตามด้วยคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาและในปี2015เจ้าตัวเริ่มเป็นที่จับตามองในวงการฟุตซอลโดยในรายการฟุตซอลกทม.ลีกมูฮัมหมัดยิงไปถึง56ประตูพร้อมเป็นดาวซัลโวของรายการนี้จากนั้นในปี2016มูฮัมหมัดในวัย18ปีได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตซอลอาชีพครั้งแรกกับสโมสรแบงคอก BTS และก็เริ่มติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีตามด้วยชุดใหญ่ในเวลาต่อมาและพาทีมแบงคอก BTS คว้าแชมป์ไทยฟุตซอล FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018ตามด้วยแชมป์ในรายการฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน2018จากนั้นเจ้าตัวถูกส่งไปให้กับสโมสรซานติอาโกทีมในลีกสเปนยืมตัวไปใช้งานแต่ด้วยวัยเพียง19ปีจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามจากนั้นก็กลับมาที่แบงคอก BTS อีกครั้งและในปี2019เจ้าตัวถูกการท่าเรือยืมตัวเพื่อไปลงเล่นในรายการฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนจนในปี2020เป็นทีมยักษ์ใหญ่อย่างชลบุรีบูเวฟคว้ามูฮัมหมัดไปร่วมทีมและก็ระเบิดฟอร์มออกมาอย่างโดดเด่นพาทีมคว้าแชมป์ฟุตซอลลีก2สมัยคือในฤดูกาล2020พร้อมรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและฤดูกาล2021ถึง2022ที่พร้อมรางวัลดาวซอนโวพ่วงด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอีกครั้งจนต่อมาเป็นสโมสรแบ็คเพลย์ยูไนเต็ดคว้าเจ้าตัวไปร่วมทีมและด้วยความมุ่งมั่นประกอบกับความฝันที่อยากจะไปเล่นในลีกต่างประเทศทำให้ผู้บริหารของทีมจึงส่งเสริมและสนับสนุนโดยในฤดูกาล2022ถึง2023ได้ส่งเจ้าตัวไปให้กับสโมสรคอร์โดบาทีมในลีกสูงสุดของสเปนยืมตัวไปใช้งานแต่ในฤดูกาลแรกที่ต่างแดนเจ้าตัวต้องเจอกับปัญหาการปรับตัวการสื่อสารด้านภาษาทำให้ยิงได้เพียง1ประตูเท่านั้นแต่หลังจากนั้นในฤดูกาล2023ถึง2024สโมสรคอร์โดบาได้ยืมตัวต่ออีก1ฤดูกาลและในฤดูกาลนี้มูฮัมหมัดระเบิดฟอร์มออกมาอย่างสุดยอดด้วยการยิงไป17ประตูกับ8แอสซิสต์จาก27นัดจนได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ทั้งในยุโรปเอเชียหรือตะวันออกกลางและในฤดูกาล2024นี้ก็เป็นสโมสรจิมบีคาตาเกน่าทีมแชมป์ลีกสูงสุดของสเปนในฤดูกาลล่าสุดคว้ามูฮัมหมัดไปร่วมทีมซึ่งการได้ย้ายมาเล่นกับจิมบีคาตาเกน่าจะทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นในรายการฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยซึ่งในตอนเด็กเจ้าตัวชอบดูรายการฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเมื่อเพลงยูฟ่าได้บรรเลงขึ้นเจ้าตัวรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีมนต์ขลังจึงอยากที่จะลงเล่นในรายการนี้สักครั้งและตอนนี้โอกาสก็มาถึงแล้วที่มูฮัมหมัดจะได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลแต่ก็เป็นฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและเจ้าตัวจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในรายการฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
อีกทั้งยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นฟุตซอลในลีกสูงสุดของสเปนส่วนสำหรับผลงานในเวทีทีมชาตินั้นเจ้าตัวพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคว้าอันดับที่3ในรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2017และก็พาทีมชาติไทยชุดใหญ่คว้าเหรียญทอง4เกมในปี2017และปี2021รวมทั้งชนะเลิศรายการฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน5ครั้งคือในปี2016 2017 2018 2019และปี2022และรองแชมป์ในรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ซึ่งปัจจุบันมูฮัมหมัดกำลังพาทีมชาติไทยลุยศึกฟุตซอลโลก2024ที่อุซเบกิสถานด้วยได้พาทีมชาติไทยเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเข้าไปพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ติดน้องส่องสนามขอส่งกำลังใจให้กับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาและเหล่านักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยให้สร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยทะลุถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลกครั้งนี้ติดต้องส่องสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ